เราว่าไม่ใช่นะเปิดคลิปดูปะแต่ในคลิปมันก็สอนมั่วไม่ฉันมั่นใจว่าครูสอนอย่างนี้แต่ตอนเราเรียนกันอะครูบอกว่าท่อนแรกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่หรอไม่เว้ยตอนที่ครูสอนครูบอกว่าหลังจบท่านขอโทษนะคะทะเลาะอะไรกันเหรอคะเรื่องท่าเต้นนิดหน่อยอะค่ะพี่พอจะรู้จักเพลงนี้ไหมอะคะอ๋อเคยฟังอยู่นะพี่พอจะสอนพวกหนูเต้นได้ไหมคะแล้วนี่รู้ได้ไงเนี่ยว่าพี่เต้นเป็นอะออร่ามันเฉิดฉายมากใช่ค่ะได้เดี๋ยวพี่ลองสอนดูแต่ว่าอาจจะได้นิดเดียวนะก็ถ้าแรก two ออกนี่นะคะคุณอนกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสัญญานะครับทางเราเนี่ยมีทนายเก่งๆที่คอยดูแลเรื่องสัญญาของน้องออกัสอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมา1 2 3 8น่ารักอ่ะได้ไหมได้เป็นได้แล้วนะน้องคำนะครับขอโทษนะครับพี่ขอคุยด้วยหน่อยนะคือน้องมาสมัครเป็นศิลปินฝึกหัดเหรอครับไม่ต้องงงนะครับพี่เนี่ยเป็นพนักงานที่นี่สีปึกกับเจ้าของเลยครับพี่เห็นน้องเต้นเมื่อกี้ดูรู้เลยว่ามีความสามารถพี่ช่วยน้องได้นะพี่อ่ะเส้นใหญ่สุดๆเลยล่ะครับพลอยไม่ชอบเส้นใหญ่ค่ะพลอยชอบบะหมี่พลอยมาฝึกงานค่ะไม่ได้มาสมัครเป็นศิลปินฝึกหัดพอดีเมื่อกี้น้องเขาให้พลอยช่วยสอนเต้นเฉยๆอ๋อแล้วไปฝึกอยู่ฝ่ายไหนล่ะครับฝ่ายดูแลศิลปินค่ะมาฝึกกับคุณพัดนี่เองให้พี่พาไปส่งไหมครับไม่เป็นไรค่ะแค่บอกทางพลอยก็ได้เดี๋ยวพลอยเดินไปเองก็จะอยู่ทางนี้ครับอันนี้คือทางไปไหนนะคะก็เป็นทางที่เข้ามาในหัวใจของพี่ไงนะครับพลอยว่าพลอยไปถามคนอื่นดีกว่าค่ะล้อเล่นครับก็แผนกศิลปินทางโน้นนะครับแล้วจะไม่ให้พี่ไปส่งจริงๆหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพลอยเดินไปเองฉันอยากให้แกตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่อยู่ในนี้ดูว่ามีใครน่าสงสัยและมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนร้ายได้ได้ครับพี่ อีกเรื่องฉันอยากให้แกคอยตามดูผู้หญิงคนนี้ด้วยเธอชื่อดารินเป็นรองบก.อีกคนของ Women on the Top ฉันว่าเขามีอะไรน่าสงสัยจัดไปครับจิมในแกคุยนักคุยหนาว่ายาของแกมันเจ๋งแล้วไงฉันโทรไปเช็คกับไอ้ทัศน์มามันบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพอมันกับเมียมันเข้าห้องนะก็หลับเป็นตายเลยเสื้อผ้าไม่ทันได้เปลี่ยนด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวยาอะไรนะแล้วพวกแกเอาให้ไอ้ทัศน์กินทำไมถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ยาปลุกเซ็กอะครับแล้วภาษาทางวิชาการล่ะก็ยาปลุกเซ็กอยู่ดีครับไอ้นี่คนเดียวก็โดนเลยโอ้ยฉันอุตส่าห์วางแผนให้ทัดกับเมียมันกินเพื่อมันจะได้พลาดมีลูกแต่สุดท้ายยาดันไม่ได้ผลน่ะผมว่ามันได้ผลนะครับผมสนิทกับเจ้าของร้านเขาไม่น่าจะต้มผมหรอกหรือว่าไอ้เด็กเสิร์ฟคนนั้นมันจะเอาไปให้คนอื่นฝีมือพวกแกเองเหรออะไรนะครับ
เปล่าไม่มีอะไรเออแล้วเมื่อคืนพี่เปลี่ยนใจกลับบ้านเหรอครับผมนึกว่าพี่จะค้างที่โรงแรมซะอีกตกลงแกไม่นอนที่โรงแรมแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านหรือคอนโดด้วยสรุปแกไปนอนที่ไหนนะพี่ไม่ได้นอนที่บ้านเหรอครับหรือว่าพี่จะพวกแกไม่มีงานทำกันหรือไงไอ้จิมงานฉันเอาไปในพรุ่งนี้เช้านะส่วนคุณนะครับคุณไทม์ช่วยดูแลดาราในสังกัดบ้างนะครับอย่าปล่อยให้ไปสร้างเรื่องจนผมต้องคอยตามล้างตามเช็ดบ่อยนะครับเข้าใจนะครับบอสเข้าใจครับคุณทนายนี่มันไม่รู้ใช่ไหมว่าทำตัวมีพิรุธอ่ะพิรุธสุดๆเลยครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ